يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن <تم> الله <anneye> كان عليكم رقيبا <بصير> يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يؤت الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحد حد محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ผู้ศรัทธาที่รักและเคารพทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่วงรายการบทเรียนอันทรงคุณค่าบทเรียนที่สำคัญสำหรับทุกคนเรื่องราวของการศึกษาการแสวงหาความรู้เมื่อตอนที่แล้วผมได้บอกกับพี่น้องไปถึงเรื่องของการเรียนรู้และทำความเข้าใจสุราะสั้นๆในอัลกุรอานนะครับซึ่งก็จะมีสุราะอัลฟาติฮะ นะครับแล้วก็ตั้งแต่สุรษันจีละนะครับอิซาซุนซีเลติลอัรดูซินซาลาฮาไปจนกระทั่งถึงสุรอันนัสนะครับซึ่งก็เป็นสุรษที่เราสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็ท่องจำกันได้นะครับผมพูดถึงเรื่องแนวทางนะครับในการที่จะท่องจำสุรษสั้นๆเหล่านี้นะครับที่ ถูกวางไว้4แนวทางด้วยกันแนวทางแรกก็คืออัต,ตัลกีนก็คือการเข้าครูนะครับมีการเรียนการสอนกันการอ่านให้ฟังแล้วก็ให้นักเรียนอ่านตามนะครับสก็คือการตั้เชียการอ่านให้ถูกต้องนะครับถูกต้องตามตัวอักษรถูกต้องตามหุกกรมตะยุวิศนะครับถูกต้องตามหลักของการอ่าน นะครับแล้วก็อ่านด้วยกับเสียงที่ดีแล้วก็ไพเราะนั่นคือการตัสเฮียการการฝึกนะครับประการต่อมานั่นก็คือการท่องจำนะครับที่เราเรียกกันว่าอัลฮิฟหรือตัฟฟ ah ีูุลกุรอานนะครับการท่องจำอัลกุรอานนะครับซึ่งก็มีหลากหลายวิธีการแต่การท่องจำอัลกุรอานนั้นบางคนอัลลอฮฺสุบฮานาอูตลาให้สติปัญญา มาเพื่อที่จะ,ะรับในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีจากลอสุบะฮานวตาลาสามารถที่จะท่องจำได้ในะระยะเวลาอัอนรวดเร็วนะครับแต่บางคนเนี่ยต้องท่องต้องทวนกันหลายครั้งหลายรอบถึงจะจำได้แต่นั่นก็คือความพยายามครับที่ในความพยายามนั้นมีความสำเร็จอยู่ภายใน นะครับคือไม่ว่าจะท่องได้เร็วหรือว่าท่องได้ช้าแต่ผลของมันก็คือเราสามารถที่จะจำสิ่งสิ่งนั้นได้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นซูร่าอัลฟาติฮ่เนี่ยถามว่าทำไมเราสามารถท่องจำกันได้อย่างง่ายดายเพราะเราได้ใช้มันอยู่เป็นประจำทุกๆวันทุกๆเวลาละหมาดทุกๆรอกาอัดเรา อ่านซูร่าอัลฟาติ่ยฮะเราเลยจําได้เราเลยาสามารถที่จะจําได้ดีนะครับนั่นคือแนวทางที่3ของการาท่องจําอัลกุรอานแนวทางที่4นั่นก็คือแนวทางของอัชรอห์นะครับหรืออัชร์การอธิบายนะครับโดยการอธิบายเนี่ยเราไม่ไม่สามารถที่จะ อธิบายได้ด้วยกับตัวของเราเองจะต้องมีผู้ที่อธิบายให้กับเราได้ได้รับฟังได้รู้ถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์นะครับที่เราเรียกกันว่าตับซีรอัลมาอานีนะครับอธ,ธิบายความหมายของอัลกุรอานในสุรานั้นๆั้นสาเหตุและที่มาของการประทานอัลกุรอานสุร หรือว่าอายะต่างๆที่ถูกประทานลงมาในขณะนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเราไม่สามารถที่จะอ่านนะครับแล้วก็รู้ได้ถึงความหมายที่ลึกซึ้งของอายะนั้นๆน,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 นอกจากมีอุลมะมาอธิบายถอดความหมายของมันออกมาแล้วก็ขยายความให้เรานั้นได้เข้าใจถึง เป้าหมายและว,วัตถุประสงค์เท่านั้นนะครับเราจะต้องออมีผู้ที่มีความรู้นะครับมาสอนเรานะครับนี่ก็คือแนวทางเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้ถูกผนวกให้อยู่รวมกันเนี่ยเราก็กสามารถที่จะท่องจำได้อย่างงไไ่ายดายเพราะฉะนั้นแนวทางที่4เน่ยเราก็จะต้องศึกษาเราก็จะต้องหาความรู้ อย่างเช่นในสุรอัลฟาติฮะเราอ่านว่าอัลฮัมดุลิลลายิรบ,บินอาลามีนมวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์เป็นสิทธิของอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาผู้อภิบาลแห่งสากโลโลกนั่นคือความหมายของอัลฮัมดุลิลลาฮิรบ,บินอาลามีนแต่เราไม่รู้ถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของมวลการสรรเสริญเนี่ยมันมันเพื่ออะไร มันอยู่ในประเภทของการให้เอกภาพหรือว่าตอฮีตประเภทใดในสประเภทนะครับแต่เมื่อเราได้ฟังจากบรรดาอุลมะได้บอกว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิรอบินอาลามีนมวลการสรนเสริญเป็นสิทธิของลอสุบฮานอตาลานี้อยู่ในประเภทต่อฮ ah ีตรุบูบียะนะครับเราก็จะรู้ได้ทันทีว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำการอิบาดัดต่ออัลลอฮ์สุบฮานอหัวตาลานั้นรวมทั้งการสรรเสริญต่อพระองค์นั้นเราจะมอบให้กับใครอื่นไม่ได้นอกจากอัลลอฮ์สุบฮานอหัวตาลานี่คือการตัฟซีรนี่คือการอธิบายอัลกุรอานที่จะต้องอาศัยผู้รู้นะครับรวมไปถึงเ,เมื่อเราศึกษาความหมาย นะครับทำความเข้าใจสาเหตุต้นเหตุเราก็จะได้รับสิ่งที่จะมีประโยชน์กับตัวของเราหลังจากที่สุรหรือวาอายันอุรอานอายญนนี้ถูกอ่านขึ้นแล้วเราได้รับประโยชน์อะไรบ้างแง่คิดตรงนี้แหละครับเราจะได้รับจากการาทำความเข้าใจอันกุรอานเพราะฉะนั้น ตรงนี้เอง4วิธีการที่อยากจะบอกกับพี่น้องนะครับนั่นก็คืออัตลกีนการการเข้าครูนะครับการจะต้องมีคนคนมาสอนเราไม่ใช่เราเรียนรู้แล้วก็ศึกษาด้วยกับตัวเองนะครับอ่านให้ถูกต้องนั่นก็คือตัสเชียนะครับสามก็คือการตัฟิีสนะครับการท่องจำและ4ก็คือการตับซีด นะครับการที่จะต้องมีผู้ที่มาที่บายแล้วก็ทำความเข้าใจให้กับเรานะครับเกี่ยวกับ3 mm hmm. แนวทางที่จะทำให้เราได้เ,เรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจาจากสุระสัสั้นๆนี้ได้นะครับต่อมาท่านเชคบินบาสได้เขียนหนังสือเล่มนี้นะครับ,บ,บ,ลรนะรบแล้วกเ็เริ่มด้วยอ,อูซุบิลลาฮิมินัชชัยตอนิร์จีม بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين เริ่มต้นนะครับของอาการเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจสุรษสั้นๆนะครับด้วยกับสุรษแรกนั่นก็คือสุรษอัลฟาติฮะนะครับสุรอัลฟาติฮะท่านเชคบินบาสได้เริ่มด้วยกับการอิสตีอาะะอิสตีอาซะหมายถึงการขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์สุบฮานวตาลาให้รอดพ้น จากสิ่งชั่วร้ายนะครับสิ่งชั่วร้ายนั้นก็คือชัยตอนที่ถูกสาบแช่งนะครับนี่ทำให้เราได้เห็นว่าทุกๆครั้งที่อัลกุรอานจะถูกอ่านขึ้นเราจะต้องเริ่มด้วยกับอูซูบิลละฮิมินาชัยตอนนูโรจีมซึ่งมีความหมายว่าฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากชัยตอนที่ถูกสาบแช่ง ชัยตอนทุกคนรู้จักกันดีชัยตอนก็คือผู้ที่อัลลอฮฺ Allah สุบฮานวตาลาสร้างมันขึ้นมาแต่มันก็ทรยศมันก็กบฏต่ออลอสุบฮานุตาลาแล้วมันก็ยืนยันกับอลอสุบฮานุตาลาว่าจะล่อลวงบุตรหลานของนบีอาดัมนะครับให้ไปเป็นพวกของมันมากที่สุด นั่นคือความชั่วร้ายของชัยตอนเพราะฉะนั้นสิ่งใดก็แล้วแต่ที่เป็นการอิบาดัดต่อลอสุบฮานวตาราทำเพื่อพระองค์ชัยตอนมันก็จะ,ะล่อลวงนะครับให้เรานั้นได้ออกห่างได้ห่างเหินได้หันเถออกจากสิ่งที่เป็นคําสั่งของอัลลอฮ์นี่คือความชั่วร้ายของชัยตอนเพราะฉะนั้นในทุกๆอายะอันกุรอาน นะครับที่เมื่อเราหยิบอันกุรอานขึ้นมาแล้วก็จะอ่านขึ้นเนี่ยเราจะต้องขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺสุบฮานวตาลาให้พ้นจากชัยตอนที่ถูกสาบแช่งเอาซุบิลลไลมินาชชยตอนอูรยีมเป็นการขอจากอัลลอฮฺสุบฮานวตาลาการขอจากอัลลอฮฺสุบฮานวตาลาถือเป็นการทำอิบาดะของบ่าวของพระองค์ การขอที่เราเรียกกันว่าดูอานะครับการขอพรขอดูอาจากลอสุบฮานอตาลาเป็นการอิบะาดาอัดดูอาฮวลอิบะาดานะครับเป็นการขอที่เราไม่ได้ขอจากสิ่งอื่นใดนอกจากการขอต่ออัลลอฮ์สุบฮานอตาลานะครับโดยที่การขอในครั้งนี้นะครับเราขอจากพระองค์ให้พระองค์นั้นได้ปกป้องเราให้พ้นจาก ชัยตอนมันร้ายขอให้เรานั้นได้ออกห่างจากแนวทางของชัยตอนมันร้ายชัยตอนนิรอยยมหมายถึงชัยตอนที่ถูกสาบแช่งชัยตอนที่ถูกสาบแช่งคือชัยตอนนะครับที่อัลลอฮฺสุบานุตาลาอไม่ได้เมตตาไม่ได้ให้ความเมตตากับสิ่งสิ่งนั้นตัดความสัมพันธ์ตัดความเมตตาออกจากพระองค์ นะครับเพราะฉะนั้นชัยตอนจะไม่ได้รับความเมตตาใดเลยจากอัลลอฮฺสุบฮานาอูตะลานะครับชัยตอนที่ถูกโกรธกิ้วอัลลอฮฺสุบฮานาูตะลาโกรธโกรธต่อชัยตอนนะครับเพราะว่าชัยตอนนั้นไม่เชื่อฟังคําสั่งของพระองค์นะครับการกล่าวอิสติอาซะหรือว่าการกล่าวขอความคุ้มครองนะครับจากอัลลอฮฺสุบฮานาอูตะลาถูกบัญญัติ ให้อ่านในขณะที่เราเริ่มอ่านคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งการอ่านคัมภีร์อัลกุรอานก็ถือว่าเป็นการอิบดะดาเป็นการลำลึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานุตาลาด้วยกับถ้อยคำที่ถูกบัญญัติไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากที่จะประสบกับความสำเร็จ เราอยากที่จะได้รับทางนำจากอลอสุบฮานอตาลาเราก็จะต้องทำในสิ่งที่พระองค์แนะนำทำในสิ่งที่พระองคอ์บอกว่าในแต่ละครั้งนะครับเมื่อ,อเราต้องการที่จะอ่านอัลกุรอานเราจะต้องอ่านอูซุบิลลาฮิมนินัชเชตอานูรจีเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยเลยนะครับเวลาเราเริ่มละหมาดเวลา เราอ่านดูอาอิฟซิตาเสร็จเรียบร้อยแล้วมีบทบัญญัติไหมว่าเราจะต้องอ่าอนอูซุบิล,ลามีนะครับอ่านได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอนอูซุบิลลาฮิมินัเชยตอนิโรยีมิมินฮัมซิฮิวนัฟกีวะนัฟซีนะครับใครสามารถที่จะอ่านต่อไปด้วยกับบทที่ยาวกว่านี้ก็สามารถที่จะอ่านได้นะครับเพราะมี บันทึกไว้ในฮะดิษของท่านนาบีมุมมัมส,สัลลัววลลอฮุวาลลอฮสลัมแต่สัส้นๆอ,อูซอุบิลเล่ิมิน,ชนเชตอนโรยีนพี่น้องอ่านกันได้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะเริ่มอ่านฟาติฮะอ่านอ,อูซุบิลลาก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยการอ่านฟาติฮะนะครับบทแรกนะครับของฟาติฮะ ที่เราอ่านก็คือบิสมิลลาฮิราะห์มานิราะฮีมนั่นก็คือบัสมาลละบัสมาลละเนี่ยถูกบันทึกไว้ให้เป็นอายะหนึ่งของอสุร์อัลฟาติฮะอัลบัสมาลละตัวอายะตุนมินกิตาบิลลาฮิอัลซาวยัลล่ะนะครับในเริ่มต้นของสุร์อัลฟาติฮะนะครับไม่ใช่เริ่มต้นด้วยกับอัลฮัมดุลิลลาฮิรอบบินอาลามีน แต่ว่าเริ่มต้นด้วยกับบิสมิลลาฮิร rahm านิร rahim คำว่าบิสมิลลาแปลว่าด้วยพระนามของอัลลอฮ์หรือว่าด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์สุบฮานวตาลาผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลจักรวาลน,นะครับบิสมิลลาฮิอัลลอฮ์มานิรฮีมด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตาผู้ทรงกรุณา เราสุบฮานุตาลาเมตตากับเราอ่าารุณากับเรานะครับนี่คือสิ่งที่มีอยู่ในสุรฟาร์ติฮะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าคำว่าบิสมีเนี่ยบาตัวนี้เนี่ยมันเป็นฮัรฟุยัรรินนะครับเป็นฮุรุฟุยัรนะครับที่มีความหมายก็คือเป็น อิสติอานะนะครับเป็นบาที่บ่งบอกถึงการที่เรานั้นขอต่อพระองค์ขอความช่วยเหลือจากพระองค์อัลบาสมาลาตุฮิยะกาลิมาตุอิสติอาหนะบิลลาฮนะครับคือการขอจากอัลลอฮ์สุบฮานาลอัลลอนะครับตรงนี้เนี่ยคำเต็มของมันนั้นได้ถูกตัดออกไปนะครับ ซึ่งก็หมายความว่าการตัดออกไปตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะสมมุติขึ้นมานะครับด้วยกับาการาสมมุติของอาปาดนักวิชาการของตับซีดนะครับที่ผมบอกไปแล้วว่าจะต้องเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจนะครับบิสมิลลาฮิอับดะนะครับคือสมมุติขึ้นมาว่าด้วยพระนาม ของอัลลอฮ์ฉันขอเริ่มต้นนะครับที่มีความหมายว่าด้วยพระนามของอัลลอฮ์ฉันขอเริ่มต้นตรงนี้เองเนี่ยมันเป็นการสมมุตินะครับขึ้นมาเพื่อที่จะให้ความหมายนั้นมันเต็มแต่เวลาเราอ่านนะครับหรือว่าเราดูจากคําแล้วก็ประโยคนั้นมันไม่มีความหมายไม่มีคําว่าอับดะ นะครับที่ว่าสมมุติขึ้นมาเพราะฉะนั้นตรงนี้เองบิสมิลลาฮิอับดุลอัรฮ์มานอัลลอฮีมนะครับด้วยพระนามของอัลลอฮ์ฉันขอเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นการงานใดก็แล้วแต่นะครับที่เราเริ่มต้นทำซึ่งการงานนั้นเป็นการงานที่ดีเนี่ยศาส,สนาก็บัญญัติใช้ให้เราได้กล่าวพระนามของอัลลอฮ์สุบฮานุตาลา นะครับเริ่มต้นกระทำเริ่มต้นออกจากบ้านเริ่มต้นไปทําหน้าที่การงานหรือเริ่มต้นหยิบสิ่งหนึ่งสิ่งใดแม้กระทั่งการการอาบน้ําละหมาดนะครับเราก็เริ่มต้นโดยกับบิสมิลลาการรับประทานอาหารเราก็เริ่มต้นโดยการบิสมิลลานะครับนี่คือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานาอัตะอลาบอกว่าทุกๆการงานที่ถูกเริ่มต้นขึ้น จะต้องเริ่มต้นด้วยกับบิสมิลลา์นะครับการงานนั้นจะต้องเป็นการงานที่ดีการงานนั้นจะต้องเป็นการงานที่ถูกตอบรับเพราะอะไรเพราะว่าเรานั้นทำสิ่งนี้เพื่ออัลลอฮฺสุบฮานุตะลาอัลลอฮฺสุบฮานตะลาคือใครอัลลอฮฺสุบฮานตะลาก็คือผู้ที่ เป็นพระเจ้าของเราผู้ที่ให้ความเมตตากับเราผู้ที่ให้ความการุณากับเราผู้ที่ให้ริสกีกับเราผู้ที่ให้การช่วยเหลือของเราผู้ที่เรานั้นเคารพพักดีผู้ที่เรานั้นขอความช่วยเหลือนี่คือบิสมิลล์นะครับอัลลอฮ์คืออิเซมอาลัมเป็นนามที่นามเดียวที่มีความสำคัญและมีความยิ่งใหญ่นะครับแปลว่าพระผู้อภิบาล เป็นผู้สร้างเป็นผู้ให้ริสกีเป็นผู้ที่ให้เราเกิดเป็นผู้ที่ให้เราตายเป็นพระเจ้าที่คู่การเคารพภักดีของเราเราจะเคารพภักดีต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะลานอกจากพระเจ้าองค์นี้ไม่ได้ลามะบูดะบีฮักกินอิลลัลลอฮไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่เราจะเคารพภักดี นอกจากอัลลอฮ์ سبحانه แะ ت ع ا ل นะครับเพราะฉะนั้นลัซุิจัลลาละนะครับคำคำนี้จึงเป็นคำที่สูงส่งและยิ่งใหญ่เราขอด้วยกับพระนามของพระองค์นะครับขอความคุ้มครองขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์บ ب า ا ن ه แตะ ت านะครับอัลลอฮ์คือพระเจ้าอัลลอฮ์คือผู้ให้อัลลอฮ์คือผู้สร้าง อัลลอฮ์คือผู้ที่ทําให้เราเกิดทําให้เราตายอัลลอฮ์ให้ริสกีกับเรานี่คือพระเจ้าที่ถูกกล่าวไว้นะครับในในบิสมิลลาฮิอัลลอฮ์มานีรอฮีมเพราะฉะนั้นคุณลักษณะของความเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์สุบฮานะอัลตะลามันเป็นคุณลักษณะที่สมบูรณ์เป็นคุณลักษณะที่ไม่มีสิ่งใดที่จะสมบูรณ์ มากไปกว่าลอสุบะฮานอตาลาอีกแล้วนะครับตรงนี้เองนะครับคำว่าอลอจึงเป็นหนึ่งในพระนามของพระองค์นะครับหนึ่งในพระนามของพระองค์ที่ถูกเรียกขานกันบ่อยที่สุดนะครับแล้วก็ประเสริฐที่สุดนะครับใครมีลูกนะครับหรือว่ามีหลานาก็ใช้ชื่อนี้แหละครับ เป็นชื่อที่ดีที่สุดโดยใส่คำนำหน้าว่าอับดุลเข้าไปนะครับก็เป็นอับดุลลอเป็นชื่อที่อัลลอฮ์รักเป็นชื่อที่นบีมุ h a ม m a d สุลลัลฮุอะาาลัยฮิวะสัลลัมบอกว่า,าเป็นหนึ่งในพระนามที่พระองค์อัลลอฮ์สุบฮานวะตาลาชอบในการที่จะให้นำเอาไปตั้งเป็นชื่อของอบุตรหลานของเรานะครับอับดุลลออับดุลราะห์มานอับดุลราะหีม อับดุลอาซีดนะครับพระนามต่างๆของลอสุบฮานอตาลาถูกกาหนดมาเพื่อที่จะให้เรานั้นได้อ่าให้ความสำคัญให้ความยิ่งใหญ่กับพระองค์นะครับถึงอ่าการเคารพพักดีที่อ่าเป็นการเคารพพักดีต่อพระองค์เพียงองค์เดียวนะครับไม่เคารพพักดีต่อสิ่งอื่นสิ่งใดนะครับนี่ก็คือสิ่งที่อยากจะบอกกับพี่น้องพี่น้องครับเรื่องของบิสมิลลาห์นะครับยังไม่จบเพียงแค่นี้ วันนี้เวลาหมดนะครับแต่ชาอลอในในครั้งต่อไปเนี่ยอัลรัฮ์มานิรฮีมซึ่งเป็นพระนามของอัลลอฮ์สุบฮานอตะลาเช่นเดียวกันเป็นคุณลักษณะที่เป็นประเภทหนึ่งของเตาฮิดอัสมาวัสซิฟะนะครับผมก็จะได้นำมาอธิบายให้กับพี่น้องได้เข้าใจถึงความหมายนะครับเราจะได้เข้าใจไปตั้งแต่จุดเริ่มต้น ของการเเรียนซูร่าอัลฟาติฮะไปเลยนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปวอบิลต์อฟฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มุตุลลอฮ์วะบารักะโตะยาอเอวนัสอบุดุรับบะกุลลลลิฮุลลัคุมวัลลัลลิมินกาบลิกุมละฮัลลัคุมตัตตะค